ตอนนี้ก็รอดไป1คดีใน18คดีก็เหลืออีก17คดีเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าใจเย็นๆกกต.ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบงำพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยและอีกคดีนึงครอบงำพรรคการเมืองอีก6พรรคการเมืองนั่นหมายความว่าโอกาสรอดมีน้อยฮะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวทางการเมืองนะครับเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากธีรยุทธ์นะครับสุวรรณเกศรได้ไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญ7-2ยกคำร้องทั้งหมดนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเรื่องนี้ผมเรียนมาแล้วว่ายังไม่จบคราวนี้ก็ไม่จบจริงๆตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจำนวน2ท่านคือนายจิระนิติหะวานิชและนายณพดลเทพพิทักษ์เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองน่าจะทำให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้นายธีรยุทธ์บอกว่านี่จึงทำให้ตนรู้สึกยิ้มชื่นใจขึ้นมาว่าสิ่งที่เราทำนั้นมาถูกทางแล้วและจะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอน2-7เนี่ยอย่างตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ายังมีตุลาการ2ท่านที่ท่านเห็นว่ามีมูลเพียงพอที่จะรับไว้วินิจฉัยทีนี้เมื่อมีมูลเพียงพอเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วถ้าด้วยความที่มีมูลเพียงพอเนี่ยแล้วถ้าในประเด็นนี้ถ้าศาลให้โอกาสที่จะรับวินิจฉัยแล้วเนี่ยแล้วเราเพิ่มเติมพยานหลักฐานขึ้นไปในประเด็นนี้ล่ะก็อาจจะนำมาซึ่งคำวินิจฉัยในวันข้างหน้าได้อยู่งั้นประเด็นเรื่องงั้นเราก็เบาใจมาได้นิดนึงว่าอย่างน้อยในประเด็นที่สองเนี่ยก็คำร้องของเราเนี่ยเมื่อได้เผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยทำให้นักวิชาการหรือว่าสื่อสารมวลชนแล้วก็ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเกิดการตื่นตัวอย่างมากในการที่จะรักและหวงแหนคดีและเข้าใจแล้วว่าบริบทที่ธีรยุทธพยายามอยู่เนี่ยก็คือเพื่อป้องกันและพิทักษ์รักษาอธิปไตยของเราตรงนั้นครับเพราะเนื่องด้วยว่าพระเจ้าอยู่เราเนี่ยท่านก็ได้ประกาศเขตไว้ให้เราแล้วเหลือแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะพิทักษ์รักษาแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะทำหน้าที่กันต่อไปตอนนี้ผมก็ได้เห็นบริบทว่าประชาชนนักวิชาการและหลายๆท่านเนี่ยก็ตื่นตัวกันมากเรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีกับคำร้องแล้วก็เมื่อตุลาการถึงสองท่านเนี่ยให้การรับรองแล้วว่ามีมูลนะก็แสดงว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ผ่านการพิจารณาจากตุลาการเบื้องต้นแล้วว่าน่ารับฟังอยู่มีหลักฐานอ้างอิงได้บริบูรณ์อยู่ครับผมนักดูนักหนาววะSo heaven and hell is my life up and down always but now I hope that I will be on cloud no heaven no hell ประชาชนเขายังคิดถึงผมอยู่อ่ะเพราะมันเขียนกฎหมายไปมันมองเห็นหน้าผมไปคราวหน้านี่นะเพื่อไทยไม่มีต่ำกว่า200อ่ะรับรองเลยว่านี่สบายมากไม่ต้องอาศัยพระเอกหนังเกาหลีมาช่วยTomorrow, they said that the Constitutional Court will make decision. I said it's okay. Just listen, nothing exciting. เขาบอกว่าเขาอายุ70กว่าแล้วเนี่ยชีวิตนี้เห็นมาหมดแล้วทั้งนรกทั้งสวรรค์ผมเรียนพี่ต้อยเรียนพี่น้องที่ติดตามรายการทราบข่าวว่าหลายคนอาจจะผิดหวังนะครับแต่ลึกๆผมแล้วหลังจากคิดไปคิดมาผมว่าน่าจะดีที่อีกนะคือปล่อยให้คนชะล่าใจคนเหิมเกริมมันยิ่งเหิมเกริมวันใดที่มันเหิมเกิมมากขีดเส้นหนึ่งขึ้นมาผมว่าวันนั้นหายนะจะกลับไปหาเขาเองอันนี้ในภาพใหญ่นะแต่เรียนพี่น้องนะครับว่าที่คุณธีรยุทธ์ดำเนินการฟ้องร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ครับเรื่องการล้มล้างการปกครองครับซึ่งศาลก็ให้คำวินิจฉัยว่าการที่จะโยงมาถึงเรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันพยานหลักฐานยังน้อยอยู่ยังน้อยไปแต่สำหรับเราพวกผมเองไปร้องครับพี่ต้อยคือผมร้องแบบพุ่งเป้าจริงๆมันคือสาระ
สอดคล้องกับที่คุณธีรยุทธร้องสอดคล้องกับบางข้อบางข้อบางข้อแต่ผมร้องพุ่งเป้าตรงเช่นประเด็นที่คุณธีรยุทธได้ไปร้องที่อยู่ในข้อที่1ครับเรื่องที่บ้านจันทร์2ล่าครับแล้วตอนหลังคุณทักษิณมาพูดว่ามานัดมากินมาม่าครับเราร้องกกต.ไปแล้วครับพวกผมร้องกกต.ไปแล้วครับและร้องกกต.ในประเด็นที่ประเด็นเนี้ยครับแล้วบอกพี่ต่อยเลยว่ากกต.เชิญผมไปให้ปากคำเรียบร้อยแล้วคือเบื้องต้นถือว่ากกต.ถือว่ามีมูลนะใช่ถ้าไม่มีมูลก็ไม่เชิญก็แทงตกไปก็จบไปแต่กกต.ถือว่ามีมูลและคือคุณทักษิณออกมาพูดเนี่ยมันก็มีมูลอยู่แล้วใช่คือไปจริงแต่บอกไปกินมาม่ามันเป็นยังไงไอ้พรรคการเมืองทั้งหลายมันจะต้องไปกินมาม่าวันที่คุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งกับคุณทักษิณตลกไหมพี่ต้อยเอางี้ก็ผมก็พูดกับกกต.ชัดเจนว่าก็ดูที่สื่อทุกสำนักอ่ะท่านค้นมันได้เลยผมที่วันนั้นกกต.ถามกับบ้านครับเห็นเขามีเอกสารสื่อเป็นพึกนะครับผมสื่อทุกสำนักรายงานตรงกันว่ามีการพูดคุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลครับและเบื้องต้นให้เอาคุณชัยเกษมเป็นนายกมาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะวันรุ่งขึ้นแต่อย่างน้อยวันนั้นได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าการที่พรรคการเมืองทุกพรรคมาคุยคุณทักษิณน่ะเขาต้องเชื่อว่าคุณทักษิณมีอำนาจเหนือพรรคเพื่อไทยถูกต้องก็เท่ากับว่างั้นประเด็นเหล่านี้ยังคาอยู่นะครับย้ำให้เห็นว่าประเด็นเหล่านี้ยังคาอยู่ยังมีมูลอยู่ผมไปให้ปากคำเรียบร้อยแล้วครับแล้วให้พี่ต้อยทราบเพิ่มเติมเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาครับผมได้เอาเรื่องที่คุณทักษิณไปปราศัยที่จังหวัดอุดรธานีไปรายงานต่อกตเพิ่มเติมเอาเน้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกทีว่าไปปราศัยว่ายังไงย้ำนะฮะที่คุณทักษิณไปปราศัยช่วงสักวันที่13 14ครับที่ผ่านมาพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับคุณทักษิณไปปราศัยหลายประเด็นผมก็สรุปเป็นประเด็นสั้นๆว่าเรื่องที่คุณบอกว่าจะแจกเงินเบิร์นอายุ60ต้องจำได้เนาะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นกระทรวงการคลังขานรับแล้วใช่ไหมใช่ครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องที่คุณจะขึ้นค่าแรง700บาทครับประเด็นที่สามก็คือเรื่องโอท็อปที่คุณจะให้กระทรวงพาณิชย์ไปลื้อใหญ่ครับประเด็นที่สี่ก็คือเรื่องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของว่าที่ผู้สมัครของเขาอะครับแล้วอนาคตจะให้ไปเป็นรัฐมนตรีเรื่องอะไรที่พูดนะครับแล้วยังเรื่องอื่นๆครับผมก็เลยเอาคลิปวิดีโอปาสายสองวันก็คือวันที่13และวันที่14ครับพร้อมกับคลิปข่าวที่คุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับให้สัมภาษณ์ว่าจะแจกเงินเบิกครับเฟส2ว่าเฟส2เนี่ยเอาหลักฐานพวกนี้ไปให้กตเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นการยืนยันว่านี่คือหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เชื่อว่าคุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็ผมก็ย้ํานะถ้าไม่ครอบงำทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ออกมาตำหนิเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเออจะมาพูดได้ไงอ่ะมาพูดได้ไงคุณเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงเด็กๆธรรมดาคุณมาพูดอย่างงู้นพูดอย่างเงี้ยเท่ากับคุณมีอำนาจเหนือพรรคเพื่อไทยครับอันนี้ยื่นให้กตไปแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาครับผมและอันแรกที่ยื่นเนี่ยก็คือมาจากบ้านจันทร์สองล่าจันทร์สองล่าเป็นประเด็นเดียวหมอยื่นยุบเฉพาะเพื่อไทยพรรคร่วมที่ไปประชุมด้วยวันนั้นกกต.ก็ถามผมนะว่าคุณให้ยุบใครบ้างผมบอกของผมร้องเฉพาะพรรคเพื่อไทยผมไม่ร้องพรรคร่วมเพราะเขาก็ถามผมให้เหตุผลว่าผมไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะมาครอบงำพรรคร่วมได้แล้วพรรคร่วมเขาก็เชื่อว่าคุณทักษิณมีอำนาจเหนือพรรคเพื่อไทยเขาถึงมาเจรจาด้วยดังนั้นเขาจึงมีสิทธิ์ที่มานั่งต่อรองคุณทักษิณไอ้นี่เป็นมุมกลับเลยนะพรรคร่วมมาเพราะเชื่อว่าทักษิณมีอำนาจเหนือพรรคเพื่อไทยใช่พรรคร่วมถึงมาเจรจาต่อรองคุณทักษิณโดยที่ไม่ต้องคุยกับเพื่อไทยแต่จะมาครอบงำพรรคร่วมไม่มีเหตุผลเลยที่จะมาครอบงำพรรคร่วมต้องงั้นเวลาไปเขาก็ไปแค่ไปเจรจาต่อรองหาผลประโยชน์ตามที่พรรคเขาจะได้ครับแค่นี้เองและโดยขั้นตอนผมก็เลยบอกกตผมถึงไม่ร้องเอาพรรคร่วมมาด้วยเอาเฉพาะพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวครับและโดยขั้นตอนเนี่ยนะครับเอาละเพราะว่าวันนี้ฝั่งที่ต้องการเห็นคุณทักษิณล้มลงไปก็รู้สึกว้าเวหน่อยนะเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ก็ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับอย่าไปโทษศาลรัฐธรรมนูญนะให้เห็นว่าท่านได้พิจารณาไปตามหลักตามเกณฑ์ของท่านอ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ก็เราต้องให้ความสนใจในสิ่งที่คุณหมอได้ไปกระทําและโดยขั้นตอนเนี่ยมันจะจบนานไหมผมเลยพี่ต้อยว่าเนื่องจากว่าการร้องคดีนี้เนี่ยมันมีหลายคนร้องเขาเลยมารวมเป็นคดีเดียวกันซึ่งเป้าประสงค์แต่ละคนก็จะต่างกันผมเอาเฉพาะพรรคเพื่อไทยครับอาจจะมีคนอื่นเอาทุกพรรคเลยเอาทุกพรรคเลยที่ไปประชุมวันนั้นแล้วผมคิดว่าคือเนื่องจากกกต.อันนี้ผมอ่านตามข่าวนะครับเขาจะมีระยะเวลา30วันถ้าไม่เรียบร้อยก็ต่ออีก30วันครับ
ในเบื้องต้นเขาจะเอาฝ่ายผู้ร้องน่ะมาให้ข้อมูลก่อนครับและหลังจากนั้นแล้วก็เชื่อว่าต้องเอาฝ่ายที่เป็นถูกร้องมาให้ข้อมูลแต่ทักษิณไม่มาไม่ไปนะอัยการเห็นไหมหรืออัยการไม่เชิญก็ไม่รู้หรือคิดว่าเฮ้ยทักษิณใหญ่โตเนี่ยมาไม่ได้คือถ้าไม่มาผมว่าเขาเสียประโยชน์นะไม่มาก็ต้องเชื่อในข้อมูลที่สื่อลงข้อมูลที่พวกเราไปให้ข้อมูลนะครับครับถือว่าให้คุณให้โอกาสคุณมาหักล้างครับถ้าคุณไม่มาหักล้างก็ช่วยไม่ได้ครับก็คิดว่าอยู่ใน60วัน90วันเนี่ยที่กกต.จะต้องสรุปจะต้องสรุปและส่งศาลรัฐธรรมนูญถ้ากกต.สรุปแล้วมีมูลนะฮะครับกกต.ชุดใหญ่สรุปมีมูลก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวินิจฉัยต่อไปครับผมนี่คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกต.งั้นรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องการใช้เสรีภาพเฉพาะมาตรา49ที่เขียนว่าการใช้เสรีภาพเพื่อการล้มล้างทำไม่ได้เสรีภาพถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญประชาชนทุกคนมีเสรีภาพนั่นคืออำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแต่นายทะเบียนหรือกกต.พิจารณาสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำของพรรคการเมืองจะต่างกันจึงไม่เกี่ยวกันเลยทั้งสองเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงอาจเป็นเรื่องเดียวกันแต่เราถือกฎหมายคนละฉบับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นเพื่อเป็นการล้มล้างแต่กกต.หรือนายทะเบียนจะพิจารณาว่าการกระทำนั้นผิดกฎหมายพรรคการเมืองอันเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคหรือไม่พร้อมยกตัวอย่างครั้งที่แล้วที่นายทะเบียนไม่รับเรื่องของพรรคก้าวไกลไว้พิจารณากฎหมายบอกว่าไม่รับไปดำเนินการแต่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้เพราะกรณีนั้นเป็นกรณีใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกกต.ไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาเรื่องเหล่านี้เกินขอบเขตอำนาจของกกต.กกต.ไม่ได้เข้าไปพิจารณาในเนื้อหาแต่ไม่รับไว้ดำเนินการเพราะไม่อยู่ในเขตอำนาจแต่กรณีของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยมีคนร้องว่ามีพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองอันเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคการเมืองนายทะเบียนรับไว้เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจะเป็นคนละประเด็นกับที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันการที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีนะก็งงจะมีข้อดีอะไรเหรอเอ้าก็คุณบอกผมว่าเอกสารหลายๆอย่างที่อยากจะได้มาเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความจริงของตัวเองอ่ะเราเข้าไปไม่ถึงใช่ไปขอจากDSI เขาก็ไม่ให้ไปขอจากปปช.เขาก็ไม่ให้อ้าวงั้นก็ดีแล้วแหละก็เดี๋ยวพอเราตกก็เดี๋ยวพอเราถูกฟ้องใช่ไหมก็ขออำนาจศาลให้ออกหมายเรียกพยานเอกสารเหล่านั้นสิเห็นไหมฮะนี่ข้อดีที่ผมยิ้มนี่คือตรงเนี้ยเวทระเบียนที่คุณท้าทายอยู่มันหายากเดี๋ยวรอทียุทธขอศาลออกหมายไปเรียกให้เดี๋ยวรอหน่อยขอให้ฟ้องเดี๋ยวรอหน่อยนะฮะแล้วขอเขาฟ้องอยู่แล้วก็ประกาศอย่างนั้นนะก็จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ขอศาลออกหมายเรียกซึ่งศาลต้องออกด้วยนะเพราะว่าตามคำร้องทียุทธที่เขาอ้างว่าเป็นเท็จเนี่ยทียุทธอ้างอะไรไว้บ้างล่ะแล้วถ้าไม่ได้เวทระเบียนมาถ้าไม่ได้สำนวนการสอบสวนของปปช.มาเป็นข้ออ้างอิงว่าคำร้องของทียุทธเนี่ยมันเป็นจริงมันไม่ได้เท็จเนี่ยแล้วจะเอาอะไรมาอ้างอิงก็ต้องขอจากตรงนั้นมาเดี๋ยวเราได้อาจจะได้เห็นด้วยระเบียนโผล่มาเนี่ยอันนี้อาจจะได้เห็นใช่แต่ว่าคนทั่วไปอาจจะมองอาจจะใช้อารมณ์มองไงว่าโอ้โหพอศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างมันจบเลยจริงๆมันผมใช้คำว่าเริ่มต้นได้ไหมคุณจิตรใช่ครับเราอาจจะมีการเริ่มต้นอย่างอื่นที่ผมพูดเมื่อกี้ก็เป็นการเริ่มต้นของพรรคผู้ถูกร้องท่านจะใช้สิทธิ์ใช่ไหมฮะฟ้องกลับมาฟ้องในประเด็นว่าฟ้องเท็จเมื่อเราตกไปจำเลยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอหมายเรียกจากศาลให้ไปเอาเอกสารอื่นๆที่เราเข้าไปไม่ถึงอ่ะใช่ผมเข้าไปไม่ถึงเพราะเราเป็นแค่ประชาชนเราไปไม่ถึงไปขอเขาดีๆเขาก็ไม่ให้หรอกฮะไม่ให้สามครั้งปปช.ขอยังไม่ให้เลยขณะการมาธิการเชิญ เชิญรัฐมนตรีไปนั่งอธิบายน่ะท่านยังไม่หยิบอะไรมาให้ดูเลยอ่ะใช่ไหมในขณะการมาธิการซึ่งท่านเป็นส.ส.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะ กำลังทำหน้าที่อยู่ท่านยังบ่นตลอดว่าไม่ได้รับความร่วมมือไอ้นั่นก็ไม่ได้อันนี้พูดมาก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมงั้นเดี๋ยวจะให้รู้เรื่องก็เดี๋ยวธีรยุทธออกขอศาลออกหมายเรียกไปเอามาให้ได้จำเป็นต้องร้อยก็ฟ้องก่อนไหม
ก็เนี่ยถ้าทางนั้นเขาฟ้องมาทางพระผู้ปกครองฟ้องมันก็เป็นช่องทางหนึ่งถูกไหมฮะเป็นสิทธิ์ของจำเป็นสิทธิ์ของผู้ที่จะตกเป็นจำเลยเลยฮะครับเป็นสิทธิ์เลยขอศาลได้เลยศาลต้องให้ด้วยเพราะว่าเอาไม่ให้มาแล้วผมจะเอาอะไรมาอ้างอิงตัวเองว่าผมสิ่งที่ผมฟ้องผมร้องไปเนี่ยมันเป็นความจริงจะเอาอะไรมาอ้างให้ท่านเชื่อครับผมกลัวอย่างนี้เลยเวลาเปลี่ยนกลัวว่าจะพูดในเชิงการเมืองเฉยแต่ว่ารู้อยู่แล้วนะถ้าเกิดฟ้องปุ๊บเนี่ยเรื่องขึ้นสู่ศาลเมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวก็ต้องเอาหลักฐานมาเคลียร์กันอาจจะพูดแค่เชิงการเมืองแค่นั้นเองเพื่อปรามหรือเปล่าคุณธีรยุทธเป็นไปได้ไหมแต่เสียนะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าในบริบทของสังคมเราที่เห็นตามสื่อสารมวลชนเนี่ยประชาชนคนนั้นไปฟ้องท่านนั้นท่านนั้นก็มาออกข่าวเลยว่าเดี๋ยวผมจะฟ้องกลับนะผมจะฟ้องหมิ่นประมาทนะเดี๋ยวผมฟ้องนั่นผมฟ้องทางนู้นก็ตกใจก็ตกใจก็อ้าวก็ตกใจก็หยุดมือพอหยุดมือปั๊บอ้าวสบายแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม้เราตกเป็นจำเลยเราจะมีข้อดีนะก็อุตส่าห์ให้ธีรยุทธไปเป็นจำเลยเนี่ยก็ให้ดาบธีรยุทธมาให้โอกาสที่ธีรยุทธจะขอศาลไปหมายเรียกเอาเวชระเบียนจากแพทย์แม้กระทั่งเรียกแพทย์ก็ยังเรียกได้เลยท่านเรียกกันไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวธีรยุทธเรียกแพทย์มาเรียกแพทย์มาแล้วเดี๋ยวเขาเปิดความอะไรเพราะธีรยุทธจะถามด้วยตัวเองธีรยุทธเป็นทนายธีรยุทธจะถามด้วยตัวของธีรยุทธเองว่าคุณแพทย์ครับคุณแพทย์รักษาแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้โห180วันเลยนะเอ้า180วันนี้ท่านต้องทำความเข้าใจกับคำว่าขั้นวิกฤตอ่ะคืออะไรวิกฤตตลอด180วันเนี่ยมันต้องวิกฤตตลอดระยะเวลาใช่ไหมครับแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับแล้วโดยเฉพาะวันที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าท่านไปถึง2ครั้งเนี่ยไอ้2ครั้ง2วันนั้นน่ะไม่วิกฤตเลยเหรอครับถึงได้ไปนั่งรับประทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกันได้นะครับหายไปปิดทิ้ง เอาท่านในวันนั้นถ้าในวันนั้นแพทย์บอกว่าอ๋อในวันนั้นยังอยู่ในช่วงพักฟื้นไม่วิกฤตอ้าวไม่วิกฤตท่านไม่ส่งกลับหรอครับอันนี้สักเองได้เลยนะออกจากปากแพทย์แล้วกันเนี่ยเอาเนี่ยออกจากปากแพทย์แล้วทำไงอ่ะเห็นไหมฮะออกจากปากแพทย์เองนะอ๋อวันนั้นบังเอิญว่าไม่วิกฤตครับยังดูยังพอท่านยังพอดูแลตัวเองได้อ้าวแล้วมันไม่ส่งกลับก็ถ้าท่านยังพอก็ไม่วิกฤตคุณก็ส่งกลับสิครับอ๋ออย่างงู้นอย่างงี้เอามาจากงู้นอย่างงี้อะไรนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยเห็นไหมฮะนี่แค่เราคาดเดาแบบสร้างนิยายมโนภาพในความคิดของตัวเราเองวันนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเขาให้โอกาสธีรยุทธได้ไปเป็นจำเลยตรงนั้นเนี่ยก็ให้โอกาสธีรยุทธจะขอหมายเรียกไปเรียกแพทย์มาเรียกเวชระเบียนเรียกพยาบาลท่านที่บอกว่าเป็นผู้วินิจฉัยส่งตัวออกจากเรือนจำอะไรกลุ่มของเรือนจำเนี่ยเดี๋ยวได้เปิดเดี๋ยวอาจจะมาปรากฏตัวให้ท่านได้เห็นก็ได้ไม่รู้ไม่แน่นะหน้าตาเป็นยังไงยาวฮะยังธีรยุทธก็ยืนยันฮะจะเดินหน้านะครับในการฟ้องศาลเป็นรายย่อยต่อไปนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะเดินหน้าคดียุบพรรคเพื่อไทยและแจงศาลรัฐธรรมนูญนะยกคำร้องไม่กระทบเพราะใช้กฎหมายคนละฉบับกันนะครับนายแสวงบุญมีฮะยืนยันนะครับว่ากรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของนายธีรยุทธสุวรรณเกษรทนายความอิสระที่ยื่นขอให้สั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยยกเลิกการกระทำใช้สิทธิเสรีภาพไปสู่การล้มล้างการปกครองจะกระทบคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังดำเนินการตรวจสอบหรือไม่ว่าเรื่องนี้ได้อธิบายยากโดยจะอธิบายกฎหมายก่อนนะครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องการใช้เสรีภาพโดยเฉพาะมาตรา49เขียนว่าใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองทำไม่ได้เสรีภาพถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญประชาชนทุกคนมีเสรีภาพนั่นคืออำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองจะพิจารณาสิ่งที่กฎหมายห้ามทำตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองจะต่างกันจึงไม่เกี่ยวกันนะครับนายแสวงก็ยืนยันนะครับว่าทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่เราถือกฎหมายคนละฉบับกันรัฐธรรมนูญพิจารณาจากรัฐธรรมนูญว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองหรือไม่แต่กกต.หรือนายทะเบียนจะพิจารณาว่าการกระทำนั้นผิดกฎหมายพรรคการเมือง
ซึ่งเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคหรือไม่ยกตัวอย่างครั้งที่นายทะเบียนไม่รับเรื่องของพรรคก้าวไกลกกต.ไว้ก้าวไกลไว้พิจารณานะครับแต่ทางศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณามีนักข่าวมาถามว่ากกต.ทำไมไม่รับซึ่งกรณีนั้นเป็นกรณีการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับกกต.ไม่มีอำนาจที่จะไปทำการพิจารณาเพราะเกินขอบเขตอำนาจกกต.ไม่ได้เข้าไปพิจารณาเนื้อหาแต่กรณีหลังนั้นมีผู้ร้องว่ามีพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนพ.ร.บ.พรรคการเมืองเป็นเหตุนำไปสู่การยุบพรรคนายทะเบียนรับไว้เพื่อรวบรวมหลักฐานจะเป็นประเด็นกับศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ข้อได้จริงเดียวกันนะครับเมื่อถามว่าคำร้องหลายเรื่องมีลักษณะคล้ายกันกกต.จะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปหรือไม่นะฮะนายแสวงก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบตามอำนาจขอบเขตของเราต่อไปเรื่องนี้นะครับที่ผมเรียนไว้ว่าเรื่องของทักษิณนะครับเพื่อไทยถูกฟ้องล้มล้างการปกครองเพื่อไทยก็ประกาศว่าจะฟ้องร้องธีรยุทธสุวรรณเกษรธีรยุทธก็ยืนยันว่าพอมีเสียงของธรรมนูญ2เสียงจาก7เสียงนะครับเห็นด้วยเนี่ยก็เลยจะเอาประเด็นนะครับโดยเฉพาะการแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างการปกครองเป็นประเด็นไปร้องอย่างองค์กรอิสระต่อไปนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะยังไม่จบมันกำลังเริ่มต้นตรงนั้นนะครับเห็นชัดเจนมากขึ้นที่ผ่านมาคดีพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะกรณีอสมทศาลก็ยกฟ้องฮะต่อมาก็มาเข้าสู่คดียุบพรรคก็ยุบพรรคเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าสัญญาณดีใครฟ้องร้องอะไรก็รอดสุดท้ายก็มาตายด้วยของจริยธรรมอุ๋งอิงมีทั้งหมด18คดีนะครับตอนนี้มีทั้งครอบงำนะฮะโดยทักษิณชินวัตรครอบงำพรรคเพื่อไทยครอบงำ6พรรคการเมืองเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของสนามกอล์ฟอัลไพน์และคดีต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเข้าดำรงตำแหน่งขัดต่อจริยธรรมนะฮะองค์อิงโดนเข้าไป18คดีตอนนี้ก็รอดไป1คดีใน18คดีก็เหลืออีก17คดีเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าใจเย็นๆนะกกต.ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบงำพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยและอีกคดีนึงครอบงำพรรคการเมืองอีก6พรรคการเมืองนั่นหมายความว่าโอกาสรอดมีน้อยฮะพอเหลือคดีค้างอีกถึง17คดี1ในนั้นก็เป็นเรื่องของการครอบงำทั้งพรรคเพื่อไทยและอีก6พรรคการเมืองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคนอุ
ไม่ซื่อใครเลี้ยงมันย่อมไม่รู้บุญคุณผู้ที่เกื้อหนุนเจือจานโคตรของมันยังคิดทำลายรกแผ่นดินรกแผ่นดินกำจัดมันไปอย่าให้รกแผ่นดินรกแผ่นดินรกแผ่นดินกำจัดมันไปอย่าให้รกแผ่นดินไปอยู่ขอยืนสู้ศัตรูทุกด้านไม่ยอมเสียเมืองไทยให้กับพวกสันดานผ่านพวกสามานอยู่รบชาติไทย